งานแถลงข่าวการจัดงาน World Weed Week ที่จะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่17-20พฤศจิกายน2565ณตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเรามาฟังนายวิสารทศประสาทประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งนิวเวอร์แควและประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตกและประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงงาน World Weed Week ที่จะจัดขึ้นว่าอย่างไรกันค่ะพูดถึงบรรยากาศในงานแถลงข่าวในวันนี้ครับก็บรรยากาศในงานแถลงข่าวในวันนี้ก็ถือว่าดีครับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจกับงานกัญชาจะถือว่าเป็นกัญชาแห่งประเทศไทยในวันนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมพูดถึงงานวันที่17ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับคืองานวันที่17เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นสําหรับการแสดงกัญชาทางการแพทย์ในเรื่องของนวัตกรรมของกัญชาทางการแพทย์กัญชาใช้อย่างไรกับการแพทย์จะเป็นส่วนมากนะครับในเรื่องต่างๆนี่ก็เราในฐานะของกลุ่มผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจว่าจะปลูกกัญชาให้ได้ดีที่สุดและได้มาตรฐานของโลกดังนั้นจึงเกิดงานอันนี้ขึ้นมาคาดหวังในด้านอะไรบ้างครับคาดหวังต้องการแสดงให้สังคมเห็นว่ากัญชาเองเนี่ยเป็นยารักษาโรคกัญชาก็สามารถใช้งานได้ในทุกๆด้านของในด้านสังคมบางด้านเหมือนกันด้านของการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดที่เกิดขึ้นจากแอมเฟตามีนหรือมอร์ฟีนหรือในรูปแบบอื่นๆซึ่งไม่ใช่สำหรับการสันทนาการหรือในด้านของอื่นๆกัญชาทางการแพทย์ยังคงต้องใช้และทั่วโลกก็ยังคงใช้อยู่คาดว่าธุรกิจกัญชาจะเติบโตในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าธุรกิจกัญชาจะเติบโตเป็นเศรษฐกิจได้ดีทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของชาติได้ดีก็ต้องช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมและควบคุมอย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมมองว่าธุรกิจในเรื่องของกัญชายังคงไปต่อไม่ได้เกษตรกรที่เป็นอยู่โดยการถูกเซตอัพขึ้นมาก็จะถูกหมดสภาพไปโดยปริยายสนับสนุนทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันเป็นอย่างไรคือแพทย์แผนไทยหรือเราเรียกว่าแพทย์ทางเลือกกับแพทย์แผนปัจจุบันจริงๆแล้วยารักษาโรคมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางนะครับทางเลือกกับทางปัจจุบันแต่ผมมองว่าในทางแพทย์ทางเลือกเนี่ยในด้านของการใช้กัญชาบำบัดในด้านของสมุนไพรอื่นๆในการบำบัดเนี่ยมันย่อมไม่มีเคมีอยู่แล้วนะฮะการบำบัดควบคู่ไปกับการใช้จิตนะฮะใช้หลายๆเรื่องในการดำเนินการผมมองว่าแพทย์ทางเลือกก็ยังคงน่าสนใจและกัญชาก็ยังคงเป็นยารักษาโรคได้ดีตามตำรับของกระทรวงสาธารณสุขครับที่ร้านมีอะไรบ้างครับเปิดกี่โมงแล้วก็ฝากร้านได้ครับเรามีคลินิกฮะเรามีคลินิกกัญชาทางการแพทย์เราปรุงยาเฉพาะรายได้เราสามารถขายยารักษาโรคจากผู้ป่วยนะฮะที่เป็นทุกๆโรคในระบบประสาทกับในระบบของมะเร็งเรามีแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ทางเลือกให้สำหรับพี่น้องที่ป่วยนะฮะตรวจรักษาโรคได้ก็เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่9 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาของทุกๆวันสุดท้ายฝากเชิญชวนผู้มาร่วมงานครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะฮะและรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆที่มีความสงสัยหรือมีความต้องการที่จะปลูกกัญชาทางการแพทย์มีความต้องการอยากจะทราบว่ากัญชาปัจจุบันในโลกของปัจจุบันนี้ในเวอร์ไวมันเป็นไปถึงไหนแล้วก็อยากให้มารับรู้ในข้อมูลข่าวสารของกัญชาทางการแพทย์บ้างนะครับในงานดังกล่าวครับ